ีครับมาพบกับลุงชาโดอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในงานรีโวสติ๊กเกอร์ซิ่งนะครับประกวดสติ๊กเกอร์แล้วก็ทำแบบสติ๊กเกอร์รีโวซิ่งแบบสวยๆนะทุกคนนะวันนี้ลุงก็จะมาแบบเปิดงานนะแล้วก็จะมาเริ่มงานแล้วก็เดี๋ยวรอน้องๆ FC เข้ามานะครับก็ลุงตอนนี้ก็ลุงทำเป็นรีโวซิ่งแล้วนะทุกคนเลยแต่ว่าทำสติ๊กเกอร์ได้ครั้งนึงแล้วก็จะมาถือโอกาสนะครับในการสอนทำสติ๊กเกอร์อย่างนี้นะฮะแต่ข้างเนี้ยยังไม่ได้ทำนะครับยังเป็นลายเก่าอยู่นะครับลุงขอถือโอกาสนะครับมาขอทำฝั่งนี้ให้ดูนะครับก็พูดง่ายจะมาสอนนี่แหละนะคนเนี้ยเอาง่ายเลยนะครับก่อนขอลบลายเก่านะครับปึ้งแล้วลบลายเก่าก่อนนะครับมันค่อนข้างจะลบยากนะเพราะมันอยู่บนสุดไงบนสุดขอลบลายเก่าก่อนนะจ๊ะมันไม่ขึ้นไปละลายใหม่สวยไหมทุกคนเดี๋ยวลุงจะทำอีกข้างหนึ่งให้มันจะแบบไม่เหมือนกันนะทุกคนแบบทำสอนทำให้มันแบบนี้แหละแต่ว่าอาจจะไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะเดี๋ยวก็ตัวนี้ลบตัวนี้ทิ้งไปนะครับแต่ว่ายังใช้ฟอนต์เดิมนะยังใช้ตัวนี้อยู่ไอเอสดีวันเหมือนเดิมมันสวยไงฟอนต์นี้มันสวยแล้วมันก็โอเคแล้วเอ้ากดผิดหายแล้วกดผิดทุกคนใส่ใหม่กดผิดจ้าขยายเหมือนเดิมเดี๋ยวยังไม่มีเวลาทำคาร์บอนเลยนะทุกคนนะเดี๋ยวสอนทำตอนนี้แหละนะไม่ยากก็ใส่ไอ้สติ๊กเกอร์ดำลงไปก่อนนะมาเดี๋ยวลบไอ้ตัวนี้ก่อนนะทุกคนให้มันเป็นแต่เหลือสติ๊กเกอร์เหลือแต่ตัวสีไว้ก็พอนี่ใช่ไหมใช่นี่ไอ้ตัวนี้เนาะใช่ปะวะทำไมมันไม่ตรงอ่ะมันหายากนะทุกคนไอ้ตัวที่มันเป็นไอ้นี่จะละลบออกไปมาทุกคนเริ่มต้นเลยนะทุกคนนะไอ้อันนี้เลยเอาตัวนี้มาไอ้ตัวข้างๆใส่ไฟไหมทุกคนนะแปะลงไปนะครับอันแรกก็ขั้นแรกก็เอาสีเป็นสีขาวก่อนเลยนะคนนะกับด้านนะทุกคนนะกับด้านให้มันทิ่มไม่ต้องกับด้านเดี๋ยวแบบนี้แหละแล้วก็ยืดขยายมันยาวเลยทุกคนยาวให้มันจะทรงสวยยืดขยายเราต้องฝึกทำนะทุกคนจะแบบมันทำยากนะทุกคนเลยถ้าแบบเราทำเรื่อยๆก็จะเก่งยืดขยายให้มันยาวคราวนี้อ่ะพอยาวได้แล้วทีแล้วก็ขยายมันเล็กลงไม่ต้องทำมันใหญ่มากถ้าเราเข้าใจทำนะมันไม่ยากหรอกทุกคนนะก็ได้แล้วได้แล้วหนึ่งส่วนก็เป็นสีขาวใช่ไหมทุกคนก็อาจจะเฉียงหน่อยจะดูสวยไหมเฉียงขึ้นไปนี่ไหมอ่ะเป็นสีขาวเลยนะทุกคนถ้าพื้นสีขาวโอเคถ้าอยากให้ดูสวยขึ้นนะให้เราซ้อนหลายๆที่ก็คือพอเราได้ทรงแล้วปุ๊บกด copy นะลูกแผ่นนี้เนี่ยเห็นไหมแผ่นนี้ copy เลยทุกคน copy เสร็จใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสีดำแล้วก็เอาสีดำเนี่ยไปไว้พื้นหลังของสีขาวทีนึงนะครับเอาสีดำไว้ข้างหลังเดี๋ยวมันจะกดข้างบนเนี่ยมันจะลงไปไว้พื้นหลังนี่ไหมพอมันไปอยู่หลังก็เอามาซ้อนไว้นี้ใช่ไหมจะสวยทุกคนจะเป็นมิติไหมทำเพื่อมันให้มันซ้อนเนี่ยมันจะดูเป็นมิติมันจะสวยอ่ะโอเคกดติ๊กถูกนะครับแล้วก็ไปเอาสีขาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วสีขาวเมื่อกี้ไปไหนแล้วจริงๆมันต้องกด copy ไว้นะไปแล้วนี่นะ copy สีขาวนะครับผมแล้วก็เอาเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับแถบธงแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมแล้วก็เป็นแดงของแดงธงชาติใช่ไหมแล้วก็แดงแล้วก็เอาซ้อนให้มันแดงขาวเนี่ยซ้อนกันอย่างนี้ให้มันอยู่หลังขาวอย่างนี้เสร็จไอ้ตัวหนังสือ SD1 เนี่ยไม่ต้องมาสนใจนะเดี๋ยวเราค่อยเอาไปไว้ให้มันปกปะหน้าใช่ไหมทุกคนพอได้สีแดงนี้ปุ๊บก็
็อปปี้นะครับผมปิ่มสีขาวนะครับแล้วก็มาซ้อนกับสีซ้อนกับสีแดงนี้นะฮะซ้อนกับสีแดงนี้อาจจะดูแบบให้มันจัดให้มันอยู่ไปหลังมาหน่อยนึงนะให้สีแดงมันล้ำไปข้างหลังหน่อยนะแล้วก็ก๊อปปี้นะครับแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมอันนี้ได้ขาวน้ำเงินนะครับน้ำเงินนะครับแล้วก็จัดน้ำเงินลงมาเห็นไหมมันจะได้แล้วมันจะได้แล้วแดงขาวน้ำเงินได้แล้วแต่ไอ้ขาวเมื่อกี้เดี๋ยวลุงแนะนำว่าขาวเมื่อกี้ใช่ไหมจะแนะนำว่าให้เอาขาวเมื่อกี้กลับไปที่ขาวเมื่อกี้ก่อนนะฮะกดติ๊กแล้วก็กลับไปที่อันที่ขาวเมื่อกี้นะให้แนะนำให้เอาสีดำไปซ้อนสีขาวอันเมื่อกี้ก่อนนะฮะมันจะดูตัดกับสีแดงนะครับขาขาวเมื่อกี้กันไปไหนละอันนี้ถ้าเราเริ่มทำแต่แรกมันจะไม่ต้องมานั่งหานะเราก็กด copy นะครับสีดำนะครับแล้วก็เอาไปไว้ด้านหลังสีขาวกดให้มันไปอยู่ด้านหลังเรื่อยๆนะจนกว่าไปอยู่หลังสีขาวอะจนกว่าสีขาวขึ้นมาอยู่ข้างหน้านะคุณได้ไหมไม่ได้หรอเราต้องซ้อนงั้นเราซ้อนเอาแล้วคนกด copy แล้วก็สีขาวนะให้มันซ้อนกับสีดำเมื่อกี้อันนี้สีน้ำเงินไม่ซ้อนแล้วนี่ให้สีน้ำเงินขึ้นอยู่ข้างหน้าแล้วกันมันจะทำยากหน่อยนะถ้าเราแบบทำตั้งแต่แรกมันจะง่ายทุกคนนะสีดำมันจะไม่ซ้อนมาแล้วอันนี้ก็แดงขาวแถบคุมแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมดำซ้อนขึ้นมาตรงนี้เราก็เอาดำออกไปข้างหลังเอาดำทำยังไงก็ได้ให้ดำลงไปอยู่หลังขาวให้ได้นะครับกดดำลงไปหรือไม่ก็ถอดดำออกไปเลยอ่ะให้มันเป็นแดงขาวน้ำเงินนะแล้วก็ copy สีน้ำเงินนะครับ copy สีน้ำเงินนะครับแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมแล้วมันก็จะเป็นขาวทีนึงแต่ว่าก่อนที่เราจะเอาขาวมาเนี่ยเราต้องเอาเป็นดำก่อนดำให้เป็นดำแบบลงมาแล้วก็ copy นะครับผม copy คันนี้เป็นขาวให้มันเป็นชั้นลงไปนะนะครับแล้วไอ้แดงขาวน้ำเงินเนี่ยมันต้องไม่ต้องเห็นเยอะหรอกเห็นแค่นี้ก็รู้แล้วมันเป็นลายธงชาติทุกคนแล้วก็ต่อไปก็เป็นแดงใช่ไหมเพราะน้ำเงินจะมีสีเดียวแล้วก็ copy นะครับผมก็เป็นแดงเลยนะครับแดงจะลงมาบ้างนี่มันอาจจะจัดยากหน่อยนะตรงนี้เพราะว่าต้องให้เขาเรียกอะไรต้องใช้ตัวนี้เลื่อนเพราะว่ามันเขาเรียกว่าอะไรมันค่อนข้างจะแคบนะทุกคนนะข้างล่างมันจะแคบมันต้องใช้ตัวนี้เลื่อนเอานะมันจะค่อยเลื่อนลงมาถ้าเราศึกษาเนี่ยมันไม่ยากทุกคนการทำลายสติ๊กเกอร์แล้วก็ไปสังเกตดูแบบดูของจริงงานรถซิ่งของจริงเขาแต่งยังไงเงี้ยแล้วก็มาดัดแปลงแต่งของเรานั้นคนนะเห็นไหมสวยแล้วเออให้มันดูแหลมๆเลยล้อไปหน่อยนะไหมก็จะเป็นแอบธงแดงขาวน้ำเงินใช่ไหมน้ำเงินขาวแดงขาวน้ำเงินขาวแดงอยากสีแดงตัวนี้ก็ขอให้มันสดๆนะนี่โอเคได้ละส่วนคราวนี้เราก็มาใส่ตรงสือแล้วก็ใส่ดาวนะแต่ตรงสือเรามีแล้วใช่ไหมตรงสืออยู่บนแล้วก็เอาตรงสือเนี่ยให้มันมาอยู่ด้านหน้าหน่อยให้มันขึ้นมาอยู่ด้านหน้าให้หมดเลยตรงสือนี่ตรงสืออยู่นี่แล้วก็กดให้มันขึ้นอยู่ด้านหน้าขึ้นอยู่ด้านหน้าเลยหมดเลยยิ้มไม่ขึ้นแล้วกดย้ำๆนะกดไอ้รูปกระดาษเห็นไหมทุกคนรูปกระดาษเนี่ยอันนี้อยู่ข้างหน้าอันนี้ลงไปข้างหลังอันนี้กลับด้านเนี่ยขึ้นมาแล้วโอเคแล้วก็เปลี่ยนเป็นตรงสือเปลี่ยนเป็นสีขาวเลยนะให้มันเด่นแล้วทีนี้ก็ไอ้เปลี่ยนเป็นสีดำอันนี้เปลี่ยนสีดำให้มันเด่นปุ๊บอันนี้ก็กด copy นะครับผมจากแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีขาวเลยคราวนี้ให้เอามาไว้ด้านหน้า
เออสติ๊กเกอร์ดำก็สวยนะอันนี้เป็นขาวใช่ไหมอันนี้เป็นสติ๊กเกอร์ดำก็ดูสวยอีกแบบนึงอ่ะงั้นลองเป็นสีดำดูบ้างทุกคนฝั่งนี้นะแล้วก็นี่เลยใส่ตัวไอตัวไล่สีนะทุกคนนะลงไปไล่สีคราวนี้ไล่สีจะเป็นสีขาวนะทุกคนเพราะว่าสติ๊กเกอร์ไอดวงฝืนเป็นสีดำใช่ไหมไล่สีเป็นสีขาวค่ะยืดหดลงยืดให้ยาวหดให้สั้นแล้วก็มาจัดตรงนี้ได้ไหมทำไมไม่อยู่ข้างหน้าล่ะเออนี่มันอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะมาจัดตรงนี้ทุกคนยืดให้มันเต็มมันค่อนข้างละเอียดหน่อยนะถ้าคนทำขายก็เห็นใจหน่อยเห็นใจคนทำขายหน่อยนะค่อนข้างจะทำยากอยู่แต่ถ้าคนทำเก่งแล้วมันไวทุกคนมันจะรู้เลยว่าเออทำยังไงจะสวยทุกคนอันนี้มันจะทำยากพอได้อย่างนี้แล้วก็ก๊อปปี้นะครับทุกคนก๊อปปี้เราตัวเมื่อกี้ลงไว้ข้างล่างประมาณมันจะเป็นแบบไล่เงาตรงกลางจะสว่างแต่นี่จริงๆเนี่ยตรงกลางต้องสว่างนะขอบมันสว่างถ้าเป็นสีตรงสีขาวได้ง่ายทุกคนอ่ะเดี๋ยวลองตรงสีขาวนะแล้วเปลี่ยนอันนี้เป็นสีดำปึ๊บแล้วก็เปลี่ยนตัวไล่เงาเนี่ยเป็นสีดำใช่ไหมแล้วตรงสีเนี่ยเป็นสีขาวเนี่ยตรงสีขาวตัวไล่เงาสีดำมันจะดูสวยทุกคนมันจะดูแบบเข้ามันจะดูแบบไงมันจะไล่สีง่ายเลยทุกคนมันจะออกเป็นสีออกขาวดำจะดูสวยกว่านี่ก็ยืดให้มันยาวมันจะกลายเป็นสีเทาออกขาวเทาแต่ฝั่งนี้มันดูสวยกว่านะฝั่งนี้ลุงรีบทำไม่ละเอียดเท่าไหร่ยาวมากนะครับจะดูคือตรงกลางมันจะสว่างอย่างนี้ทุกคนตรงขอบมันจะดูทึบทึบประมาณนี้ทุกคนแล้วก็ก๊อปปี้เลยพี่ไปใส่ตัวนี้เสร็จแล้วหรือทำดาวอีกก็ไม่ง่ายนะบางทีรีบให้สั้นลงให้มันเข้าจะดีก๊อปปี้ลุงก็ไม่ได้ไปดูใครมานะลุงก็ดัดแปลงเองนะเออแบบไปจำแค่แบบไปจำเขาเรียกอะไรไปจำแค่ลายแบบสติ๊กเกอร์ตามรถซิ่งที่เขาแต่งอะเขาแต่งกันยังไงแล้วก็ไปจำมาแล้วก็เอามานั่งดัดแปลงนะทำเองอะไรเงี้ยนั่งดัดแปลงว่าเราจะมาดัดแปลงให้เข้ากับตัวในเกมยังไงเราต้องใช้สติ๊กเกอร์ตัวไหนให้มันเหมือนกับเขาอะไรเงี้ยเทคนิคจะมีเสียงไหนก็เห็นใจนะคนทำขายก็ยังไงอ่ะทำยากอยู่เหมือนกันนะครับแต่ลุงไม่อยากทำขายแล้วลุงคือไม่อยากจะหาอะไรได้จากน้องๆ นะเออแค่นี้แค่เสร็จมันก็แย่พอแล้วใช่ไหมลุงไม่อยากจะหาอะไรได้หรอกลุงอยากจะแจกกันแต่ว่าลุงคงไม่มีเวลาทำขนาดนั้นคันนี้ก็บอกเลยว่าคันนี้นะครับบอกเลยจะเป็นรถรางวัลที่ใครประกวดชนะก็จะได้เป็นรางวัลคันนี้นะเพราะมันเป็นรถบั๊กนะทุกคนรถบั๊กลุงจะแจกเฉพาะในกิจกรรมแบบนี้เท่านั้นนะทุกคนนะก๊อปปี้นะทุกคนนะมันจะดูแบ
ไม่ละเอียดเท่าไหร่แล้วมีเวลาทำไม่ละเอียดเท่าไหร่ถ้าดูเผินๆดูแบบก็ดูสวยอยู่แต่ว่าถ้าดูแบบดูแบบละเอียดก็จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ปึ๊บเห็นไหม HD 1ก็ได้ประมาณนี้อันนี้ดาวใช่ไหมลงทำดาวให้ดูดาวหนึ่งก่อนก็ได้ครับดาวจะไปใส่ตรงล้อนะทุกคนจะสวยปึ๊บดาวสีขาวใช่ไหมเราก็ยืดดาวให้มันดูจริงเฉียงหน่อยเอียงหน่อยดาวแบบไม่เอาดาวที่มันปกติดาวต้องจริงเฉียงสวยตัวนี้จะทำใช้ตัวนี้ยืดเอาดาวมันจะเฉียงได้ตามที่เราต้องการเฉียงสวยเฉียงนิ่งซิ่งหน่อยเลยใหญ่ไปปะได้แล้ว1ดาวแล้วก็จากสีขาวใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนสีดำแล้วกด Copyพอ copy เสร็จก็เปลี่ยนสีขาวแล้วก็เลื่อนเยื้องๆหน่อยให้มันแบบดูเป็นมิติเราไว้ข้างบนหรือไว้ข้างล่างก็ได้นะมิติแล้วก็ copy นะครับ copy แล้วก็มาใส่ตรงนี้เลยแล้วก็ทำให้มันเล็กลงทำให้มันเป็นไล่ระดับอ่ะคือดาวใหญ่แล้วก็มาดาวเล็กอะไรเงี้ยใหญ่เล็กลงไปเรื่อยถ้าดาวดำมันจะดูขึ้นไหมแต่ลุงชอบดาวขาวอ่ะมันขึ้นกว่า copy นะครับเปลี่ยนสีขาวแล้วก็เห็นไหมจะดูเป็นมิติมากๆอ่ะทุกคนหรือย่อให้มันเล็กลงก็ได้ให้มันเป็นพื้นดำอ่ะนะแล้วก็ copy นะทุกคนก็ย้ายมาเรื่อยๆตรงล้อนะคือลุงไปเห็นในรถซิ่งมาที่เขาแต่งนะเขาจะใส่ดาวตรงล้อตรงนี้ใส่สีดำย่อลงเล็กลงหน่อยแล้วก็ copy นะครับเป็นสีขาวแล้วก็ย่อลงหน่อยนะให้มันเล็กนิดจะดูขึ้นแล้วก็เสร็จแล้วก็ copy นะครับคือให้มันรอบล้อคือไงมันจะลงมั้งล่างนี้เองไปสังเกตพวกรถซิ่งมานะมันก็เป็นประมาณแล้วก็ copy นะครับเป็นสีขาวแล้วก็เยื้องๆหน่อยแค่นี้ก็สวยแล้วทุกคนเนี่ยเทจัดนะครับที่วนดาวใส่ตรงล้อจริงๆมันจะไล่ลงมาตรงขอบข้างล่างนะดาวไล่ล้อลงมาแล้วก็มาทำข้างหน้าหน่อยหนึ่งดาวพึ่งเข้าไปนะครับเป็นสีขาวแต่ตรงนี้จะใส่เป็นดาวดำนะไอ้ดาวเป็นขอบดำไอ้ดาวดำแต่ว่าขอบขาวให้มันคืนกับไอ้ข้างหน้าเราเล็กขึ้นหน่อยเป็นดาวดำนะแล้วก็เอาขาวแว่งล่างแล้วก็ขาวปึ๊บ copy แล้วก็สีดำแล้วก็เล็กลงเห็นไหมจะดูขึ้นเลยไหมทุกคนอันนี้จะเป็นดาวดำทุกคนนะทำดาวดำ copy เสร็จใช่ไหมลากมาเป็นดาวดำทุกคน copy มาเปลี่ยนสีขาวมาเลยจะได้เห็นลดขนาดลงก็ copy เปลี่ยนเป็นดาวดำนะครับแล้วก็ลดขนาดลงเห็นไหมแค่นี้ก็สวยแล้วทำง่ายแล้วทุกคนที่เราแบบเข้าใจทำมันนะบอกเลยว่าทำง่ายมากลดขนาดลงแบบนี้ให้มันไล่ระดับนะทุกคน copy นะครับเป็นดาวดำแล้วก็ลดขนาดลงเป็นดาวเยอะไปละมันเยอะไปอะเยอะมันจะเริ่มเลือนนะทุกคนเยอะ
่ะได้ละพอละข้างหน้าดาวดำเอ้ข้างหน้าดาวดำข้างหลังดาวขาวเลยตอนนี้ก็มาใส่สติ๊กเกอร์แบบไอ้ชื่อของเราก็ได้อ่ะลุงชาโดนะครับผมสติ๊กเกอร์ซิ่งอะไรเงี้ยเราจะใส่สองคำแบบคำเป็นเรื่องสีก็ได้นะคือลุงจะเล่นสีขาวใส่ตรงนี้มันโล่งตรงนี้มันโล่งๆก็ใส่ไปเฉียงไปเล็กลงหน่อยให้มันพอดีตรงนี้ยืดขยายให้มันยาวให้มันเต็มหน้าตรงนี้พอดีจะดูสวยถ้าเป็นสีดำน่าจะไม่ขึ้นเป็นสีแดงตาสีแดงแบบเป็นสีเหลืองแล้วกันเหลืองน่าจะขึ้นกว่าเหลืองแล้วก็ทำตัวหนาหน่อยพวกนี้มันเป็นแบบศิลปะนะทุกคนนะต้องแบบต้องฝึกเรื่อยๆมันจะเก่งเองเราจะโมแต่ไปขอคนนู้นคนนี้ก็พอได้อย่างนี้แล้วก็ก๊อปปี้นะทุกคนนะเปลี่ยนสีดำแล้วทีนี้เอาแอมไปอยู่ด้านหลังสีเหลืองแล้วก็แอมอยู่ข้างบนนี้มันก็จะกลายเป็นแบบมิตินะคุณทำไม่ยากนะทุกคนนะบทเนี่ยการจะทำแบบแต่งลายเนี่ยถ้าเราฝึกไม่ยากนะลุงแกต้องสติ๊กเกอร์เห็นไหมสติ๊กเกอร์ซิ่งด้วยดิแต่ว่าคำว่าซิ่งมันใส่ไม่ได้นะมันได้แค่คำว่าสติ๊กเกอร์เราต้องแยกคำคราวนี้มาใส่คาร์บอนนะทุกคนนะแต่ฝั่งนี้ดูสวยกว่าฝั่งนู้นมันเยอะเกินเหลือเกินเรามาใส่ลายคาร์บอนฝากระโปรงเลยแค่ฝากระโปรงเดี๋ยวลงไปเอาสติ๊กเกอร์ฝากระโปรงคาร์บอนออกมาข้างนอกนี่สติ๊กเกอร์อันนี้ที่ลุงแบบก๊อปปี้ไว้นะสติ๊กเกอร์เนี่ยเขาก็ก๊อปปี้มาเลยทั้งหมดคัดลอกนะครับเข้าไปในตัวเกมเลยนี่ก็วางลงไปตัวไอ้ตัวหนังสือเลยมันนี่แล้วก็วางอันนี้ก็เปลี่ยนสีเอาวางลงไปก่อนปึ๊บนะครับเปลี่ยนเป็นสีขาวก็ได้ไม่ก็สีขาวออกขาวๆนะแล้วก็วางลงไปนะครับวางลงไปในพื้นกระโปรงเลยสีเทาๆหน่อยดูขึ้นกลางอ่ะกำลังดีนะ
คาร์บอนแบบเท่ๆอีกแบบมาเอาเกมเลยทุกคนไปข้างหลังลุงจะเป็นอะไรนะครับโลไอเขาเรียกว่าแล้วไทเทเนียมโลเป็นโลบาร์ไทเทเนียมไปข้างหลังจะไปข้างหลังเป็นโลบาร์คู่นะไม่ใช่รถชิ้นไว้วิ่งหาชิ้นนะทุกคนมันของรถโคตรแรงแล้วก็เดี๋ยวให้ดูสูตรจูนนะทุกคนนะสูตรนี้แบบเอาไว้ทำสำหรับพิเศษรถพิเศษแบบบัคสเต็ปนั้นคือ 1,800 แล้วก็1150อ่ะดูเลยปึ้งนี่ครับตามนี้เลยอันบนสุด6นะทุกคนแล้วก็112นี่ก็สุดซ้ายแล้วก็3นี่สุด4 5 6 7มันก็ไล่ลงมาแต่สเต็ปนี้บอกเลยมันวิ่งไม่ออกเราต้องไล่เกียร์มาคนสร้างเกมเข้าไปในเกมสร้างห้องสร้างเมืองครับผมเมืองชาโดว์เปิดแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปปรากฏที่เมืองไหนกันดีนะครับไปเมืองนี้ดีกว่าเมืองซิตี้นะทุกคน